ที่หน้าศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกนะคะนายสุภัสสุทธิมนัสอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาเป็นประธานนำคณะผู้พิพากษาศาลอาญาผู้บริหารข้าราชการฝ่ายตุลาการ260คนจัดกิจกรรมศาลอาญารวมใจพักอาลัยรักองค์ภูมิพลเพื่อแสดงความอาลัยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งในพิธีมีการกล่าวถวายความอาลัยและยืนสงบนิ่งเป็นเวลา89วินาทีจากนั้นได้ร่วมกันแปลอักษรชุดขอสืบสานพระราชปณิธานและเก็บรูปนี้ไว้ที่บ้านตลอดไปอย่างงดงามทีเดียวค่ะซึ่งก็ประกอบด้วยข้อความว่าขอเป็นข้าราชการที่ดีประกอบเพลงเดินตามรอยเท้าของพ่อต่อด้วยข้อความศาลอาญาภาพหัวใจและเลขก้าวไทยค่ะก็ประกอบกับเพลงรูปที่มีทุกบ้านพร้อมกับชูพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจำนวน260ภาพตามด้วยการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีอย่างกึกก้อง